ไม่ใช่ว่าในระบบในโรงเรียนในการศึกษาไม่ดีนะครับแค่มันไม่ตอบโจทย์กับบ้านเราไลฟ์สไตล์ของบ้านเรามันไม่ได้เหมาะกับที่จะไปเรียนในโรงเรียนเราก็บอกเหตุผลเพราะว่าเราโฟกัสที่เขายกตัวอย่างเช่นถ้าเขาไปนั่งเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เจอในสิ่งที่เขาชอบน้อยมากเขาจะไม่ได้เจอชีวิตที่เขาจะต้องใช้อยู่ข้างนอกว่าเขาเห็นอะไรบ้างในโลกใบนี้มันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งอยากให้เขาใช้ตรงนี้ก่อนอะไรที่เขาทำได้ดีหรือไม่ดีเราจะคอยสังเกตหรือว่าเขาชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเขาทำเพราะเราหรือเขาทำเพราะด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าทำเพราะเราเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องให้เกิดขึ้นจากตัวเขาเองพอเราพาเขาไปเจอแล้วเขารู้สึกว่าเขาเล่นเริ่มจากเล่นแล้วเขาสนุกอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องสนุกก่อนถ้าเด็กสนุกเมื่อไหร่ผมว่ายังไงก็ง่ายคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างว่าเราเลี้ยงลูกได้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เก่งที่สุดเราก็ต้องศึกษาไปพร้อมกับลูกเราก็ต้องนำพาตัวเราเนี่ยแหละกับลูกนี่แหละไปศึกษาไปพร้อมๆกันอย่างสมมติลูกอยากเล่นดนตรีสมัยวัยรุ่นเราเคยเล่นแล้วก็พาลูกไปเล่นเลยแล้วเราก็ต้องกระโดดลงไปเล่นกับลูกด้วยซึ่งผมว่ามันมีเสน่ห์มากกว่าปล่อยให้ลูกเล่นอยู่ตามลำพังมันจะมีความสุขลูกน่าจะแฮปปี้ไปกับเราด้วยผมว่าอันนี้เป็นข้อดีของการทำโฮมสคูลไม่ได้มีอย่างใดดีที่สุดนะครับโฮมสคูลก็ไม่ได้ดีที่สุดการศึกษาหรืออะไรทางเลือกเหลือก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ให้เราเลือกมองว่าอันไหนเนี่ยเหมาะกับลูกเราอันไหนเหมาะกับครอบครัวเราไลฟ์สไตล์ที่บ้านเป็นยังไงบางคนอยากทำโฮมสคูลมากบางคนกลัวทำแล้วไม่ดีขึ้นไอ้คำว่าดีที่สุดอ่ะไม่มีหรอกในโลกใบนี้แต่ว่าขอให้มันแมทกับชีวิตเราให้มันมีเวลาให้กับลูกแล้วก็ใส่ใจเขาเยอะๆผมว่าแค่นี้แฮปปี้แล้ว